ปากเกร็ดอันนี้รู้จักลุงบอกได้ไงครับฮะรู้จักลุงได้ไงก็เจ้านั้นไปไหนอ่ะลูกศิษย์ลูกศิษย์อีกคนอ่ะลูกศิษย์อ่ะที่ชื่ออะไรอ่ะที่ตอนนั้นเขาอยู่เนี่ยหรือไปไหนแล้วรู้จักผ่านคนนั้นเนี่ยเขานั่งแท็กซี่ผมไงผมพูดเรื่องโรงพยาบาลเขาบอกมาหาอาจารย์เขาเถอะเขาบอกผมก็เคยมาสองครั้งครับครับครั้งที่แล้วเป็นอะไรมาครับมันก็เลิกก็ความดันกับอะไรฮะความดันเกาอะไรมีสองโรคโรคที่แท้จริงนะจากโรงพยาบาลอะเกากับความดันอธิบายหน่อยโรคที่แท้จริงจากโรงพยาบาลคือยังไงก็เกากับความดันไงที่ผมรักษาทุกวันเนี้ยครับแล้วที่นี่รักษาอะไรครับก็ปวดเมื่อยปวดตอนนั้นก็มาข่าวเคิร์มมันปวดมากแล้วมันก็ปวดเมื่อยแค่นั้นเองไม่มีเกาอาการมันเป็นยังไงครับโอ้เวลากินของผิดอะมันทันทีเลยเช่นโอ้ยปวดเนี่ยมันจะบวมที่กินผิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะผมก็งงไก่เนี่ยบางทีผมไปกินไก่ตุ๋นนะโอ้โหมันขึ้นเลยถ้าไปกิน KF ไม่เป็นไรเดี๋ยวช้าๆผมไม่เคยเป็นให้ผมรู้ด้วยคำว่าขึ้นอะไรขึ้นนี่บวมตรงนี้นี่เท้าสมมติผมจะเป็นตรงเท้าผมเป็นยังไม่มากคือมันบวมเท้าบวมแล้วมันปวดนั่นคือเรียกว่าเกาใช่ใช่พอบวมแล้วมันจะปวดโอเคอ่ะความดันก็ถ้าเราไม่กินยามันจะขึ้นไงเราต้องไปเช็คอยู่ถ้ามันขึ้น200เราก็แย่แล้วถ้าขึ้นมากกับเส้นเลือดสมองแตกตีบอะไรเงี้ยก็คำว่าแย่อาการเป็นยังไงมันเวียนหัวมันจะล้มมันจะลักษณะนี้มันเป็นอย่างนี้ความดันครับถ้าคนไม่กินยาไม่ได้เดี๋ยวเส้นเลือดสมองแตกก็อัมพาตกินจบก็แสดงว่าต้องกินยาตลอดชีวิตกินตลอดชีวิตต้องกินพวกนี้ไม่กินไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะขึ้นเลยถ้าไม่กินนะนานๆมันจะรู้สึกตัวเลยอย่างนี้อาลืมไม่ได้นะฮะลืมถ้าลืมจะเป็นเรื่องนะส่วนมากก็ไม่ลืมอย่างนี้ก็วันเว้นวันอะไรลืมไปวันนึงอะไรเงี้ยก็พออีกวันก็จำได้ก็ไม่เป็นไรอย่าให้เกินสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์เงี้ยโอ้ไม่ไหวถามว่าแล้วทั้งหมดที่ว่ามันไปเกี่ยวกับลุงหงอกตรงไหนอะครับฮะไปเกี่ยวกับลุงหงอกได้ยังไงเอาไม่เห็นลูกศิษย์เขาบอกแกรักษาได้สุดโนๆเอาตัวตอนคุณอาตอนนี้คุณอาเคยมา1 2ครั้งแล้วคําว่าเกี่ยวข้องกันหมายความว่าลุงหงอกก็ให้การเรื่องสุขภาพฮะมันไปเกี่ยวกันได้ยังไงครับมันเกี่ยวก็ที่มาไม่ระหว่างมาหาลุงหงอกมันดีขึ้นไงดีขึ้นอะไรดีขึ้นบ้างครับปวดเมื่อยมันก็หายไปอะไรเนี่ยแกทําปุ๊บก็หายไปจับก็หายถ้าแค่นี้มันยิ่งผมว่ายิ่งน่าจะไม่มีปัญหาอะไรคือโรคแสดงว่าลุงหงอกนี่คือหมอนวดชั้นเลิศคล้ายๆอย่างนี้แหละคล้ายๆแล้วทำไมไม่ไปหาที่อื่นนะครับมีหมอนวดตั้งเยอะตั้งเยอะไม่มีหรอกไม่ผมไปเจอยิ่งกว่าลุงหงอกนะครับแต่แกผมก็ไม่แน่ใจว่าแกเก่งไม่เก่งแค่5นาทีเองแกจับบิดซ้ายบิดขวาคือแค่นั้นอ่ะวันนึงนะ100คนเนี่ยแกรักษาตั้งแต่เที่ยงยัน3โมงกลับบ้านหมดแล้วแป๊บเดียวแล้วคนขึ้นอย่างอะไรเนี่ยที่ในราชบุรีอ่ะนั่นเขาเรียกหมอดุลหมอดุลใช่เขามีวิชาอะไรเขาไม่รู้แหละเท่าไหร่ฮะแล้วแต่บริษัทเออดีนะคนขึ้นเป็นร้อยวันทุกวันโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขามาเผยแพร่มาถ่ายทอดวรยุทธ์นะไม่รู้แต่เพราะลุงหงอกนี่เข้าท่าว่ะอย่างไรเข้าท่ากว่าอย่างไรคือลุงหงอกทำนานอ่ะคือทำมันเป็นเห็นผลอ่ะคือเป็นรูปธรรมอ่ะพูดง่ายนะแต่หมอดุลนี่มันไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยกึบกับคือดีไม่ดีไปแต่คนก็มาเรื่อยผมก็งงกันอ่ะผมก็ลองไปทำดูตอนนั้นผมไม่ได้เป็นอะไรนะผมก็ลองไปทำดูผมก็เฉยๆอ่ะไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าดีในเรื่องของไม่รู้ในเรื่องปริมาณคนขึ้นจริงๆดีในเรื่องของปริมาณตาตามสายตาแล้วคนขึ้นเยอะก็เลยทำให้เราอยากลองใช่ใช่ถึงผลกับตัวเรานะคนอื่นไม่เราไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะใช่ใช่แสดงว่ากับตัวเราเนี่ยไม่เป็นผลใช่ชัดเจนเนาะฮะเนี่ยผมยังงงเลยเนี่ยผมไปเจอลุงหงอกผมก็งงเฮ้ยหมอดุลแกแป๊บเดียวแกแป๊บเดียวโอ้แต่ถ้าคนขึ้นอยู่หมอดุลนะวันเหนื่อยลุงหงอกเหนื่อยแน่เพราะหงอกก็ทำนานครับทำให้จนดีขึ้นคนทำเหนื่อยหรือว่าคนมาเหนื่อยคนทำสิเดี๋ยวสิคนทำมาไปทำไปเรื่อยก็เหนื่อยไม่คนมาก็เหนื่อยคือมารอนานก็ใช่อ่ะสิใช่หรือบอกว่าคนทำไม่ได้รีบทำก็เลยไม่เหนื่อยก็ไปเรื่อยไอ้นั่นเขาขึ้นบนขึ้นนั่งร้านปุ๊บแกจับบิดซ้ายบิดขวาแล้วกึ๊บกึ๊บกึ๊บอ่ะไม่รู้แหละก็จบนี่พูดเหมือนติดใจนะแต่ทำไมไม่ไปหาเขาสักทีเอามันไกลไงอ๋อใช่ป่ะอย่างลุงงอกอยู่ใกล้ๆบ้านนี้ลุงงอกครับลุงงอกมีค่าใช้จ่ายไหมลุงงอกมีค่าใช้จ่ายไหมไหนฮะลุงหงอกมีไหมค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันใช่แล้วแต่ก็เป็นวิชาเนาะเนี่ยเป็นวิชาวิทยาทานเป็นวิชาใช่
ถ้าเอาของพวกนี้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขไทยคิดว่าดีไหมครับก็ดีดีถ้ามีทางเป็นไปได้นะครับก็เป็นทางเลือกอ่ะทางออกหรือทางเลือกถ้าทางเลือกมันไม่จบทางออกเลือกไม่จบต้องทางออกใช่ไหมไม่ๆๆอ่ะอย่าพึ่งหนูแชร์หนูไม่ได้บอกว่าสิ่งที่หนูบอกว่ามันถูกถ้ามันเป็นทางเลือกอ่ะก็เลือกเก้าอี้เก้าอี้ทรงเนี่ยเก้าอี้เลื่อนได้เก้าอี้เลื่อนไม่ได้โซฟาถ้ามันเป็นทางเลือกมันก็คือเลือก1มันมีตัวเลือก1 2 3 4ไม่รู้จบแต่ถ้ามันเป็นทางออกไปเลยอ่ะก็คือจบเลยไม่ต้องไปเลือกอีกใช่นะทางออกเลยอ่ะคือได้ผลเลยใช่เลยโป๊ะเช็ดเลยโป๊ะเช็ดเลยต้มยำโป๊ะแตกเลยเนาะ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 ถ้าทางเลือกเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเลือกใหม่อีกอ่ะโอ้ยผมไม่ทางเลือกไม่ภาษาไม่หรอกผมว่าตามหลักหมอต้องมุ่งนวดผมไม่เคยไปเลยนะเราไม่ได้พูดถึงหมอนวดเราพูดถึงภาษาไม่เคยไปใจเย็นทางเลือกคือพูดถึงภาษาไม่ได้พูดถึงหมอแผนปัจจุบันหมอนวดหมอโบราณไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ใช้คำว่าถ้าเป็นทางเลือกเลือกก็คือเลือกไปเรื่อยๆ เลือกวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเจอทางออกเท่านั้นแหละมุ่งเลยทีนี้ไปถูกทางเลยทีเนี้ยทางเลือกมันยังวนอยู่ต้องเป็นทางออกต้องทางออกไป ออกจากวังวนของทางเลือกที่เลือกเดินอยู่มันมีเราเลือกได้มันมีกลุ่มคนที่เขาเลือกไม่ได้ด้วยนะเลือกไม่ได้ไม่มีใครมาชวนให้เลือกแต่พอไปเลือกก็ยังไม่ใช่ยาก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 เนี่ยที่อาร์ไลฟ์ฟังเลยว่ามันยากมันมาหลายที่แล้วอ่ะแล้วนอกจากนวดอาร์ไปที่ไหนมาอีกนะฮะฝังเข็มก็มาฝังเข็มเล่าให้ฟังหน่อยฝังเข็มเป็นยังไงรู้จักได้ยังไงครับคำลนวิทย์ไงรู้จักไหมอารู้อาเดี๋ยวก่อนนะอาไม่ต้องพูดชื่อก็ได้เอาฝังเข็มเพราะจะกลายเป็นว่าเราไปว่าเขาเสียไม่เราก็ไม่ได้ว่าเขาก็ดีนั่นก็เราไม่พูดชื่อไงนั่นก็ไม่เอาตังค์นะไม่พูดชื่อค่าครู20บาทฟังใหม่ฮารมิตรอ่ะถ้าผมไปพูดชื่ออ่ะสุทัศน์ลูกหลานไปได้ยินผมไม่รู้แหละจะพูดว่าอะไรก็ตามทีสุทัศน์ท่าอิฐแต่ถ้าบอกท่าอิฐก็บอกชื่อไปเลยเห็นมั้ยท่าอิฐก็ใครก็ไม่รู้ท่าอิฐแต่ถ้าไปลงชื่อคนฟัง100คนคิดไม่เหมือนกันเนาะเราถึงไม่พูดชื่อไงครับเพราะเราไม่ได้เอาเขามาทับถมแต่เราหมายถึงว่าในแต่ละเส้นทางเลือก มันมีคนที่ลางเนื้อชอบลางยาบางคนได้ผลคนไม่ได้ผลเหมือนคนมาที่เนี่ย ได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ได้ผลเลย เห็นไหมฮะลางเนื้อชอบลางยา แต่พอเราไปพูดชื่อปุ๊บเนี่ยคนที่เขาฟังอยู่บอกว่าฝังเข็มเวิร์กไม่เวิร์กผมว่ามันอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นกับคนที่ทำไม่หรอกบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีก็นี่ไงเราถึงไม่พูดชื่อเนาะโอเคเนาะเราพูดแค่ว่าฝังเข็มเชิญต่อครับฝังเข็มยังไงต่อฮะก็ไปเนี่ยผมฝังเข็มก็ผมให้รักษาเกาเนี่ยถ้าไปทำมาผมเกากำเริบเลย2เดือนก็ถูกแล้วนะคำว่าถูกแล้วนะฟังให้ดีเกาเนี่ยมันไม่ดีเมื่อมันไม่ดีต้องกำจัดออกไม่ใช่ไปรักษามันไว้ก็ใช่แต่อาไปรักษาไงพอรักษาปุ๊บมันก็เลยไม่ออกจากตัวมันต้องกำจัดทางที่ทางออกเขาไม่มียามีอะไรกินนะเขาก็ฝังเข็มอย่างเดียวเลยเขาไม่มียาไม่มีอะไรตอนนั้นก็รู้สึกมันอักเสบไงไปฝังตอนหลังอะโอ้มันเอาเรื่องเลยตอนทำนี่มีผลไหมมีความแตกต่างไหมตอนทำอะขณะที่ทำอยู่ทำเสร็จปุ๊บไม่ถึง5นาที10นาทีอะมีไหมหรือไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่มีไม่มีไม่ขึ้นเลยไม่เฉย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 แต่กลับมาปุ๊บหนักเลยใช่อย่างลุงงอกเลยถ้าออกไปสบายตัวเลยนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นรูปธรรมอะเราก็บอกถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะสรุปแล้วลุงงอกเนี่ยคืออะไรกันแน่ก็ยังงงเนี่ยยังคิดๆอยู่กันบางทีผมก็เปิดเฟซดูผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะผมก็เปิดดูผมก็ทักมาบอกแกเนี่ยสุดยอดเคยเหมือนกันจริงบอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมกดมาเลยบอกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเขาให้แสดงความคิดเห็นไงผมก็กดไปเลยนั่นแหละ
แต่เปิดเฟซอะไรก็เจอแกทุกทีดูได้ตลอดแต่ก็ดูไปเรื่อยไม่ได้ว่าจะไปเล่นอะไรพิสดารล้ำลึกใช่ไม่มีไม่มีก็ดีคุณนะนี่อันนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะผม62ย่าง63โอ้ my god ยังเดินตรงๆยังโอเคอยู่นะว่าขับรถตามหลักผมขับรถผมไม่เป็นไรหรอกนี่ผมปลูกบ้านให้ลูกชายทำบ้านไงผมเลยเดี้ยงเลยเดี๋ยวก่อนฮะปลูกบ้านให้ลูกทำไมลูกไม่ปลูกเองโอ้ยลูกมันยังเรียนไม่จบเลยโอเคจบตอนนั้นผมเคยพามาคนไอ้อ้วนๆนะเห็นไหมจำได้ป่ะตอนนั้นอ่ะไอ้อ้วนๆน่ะที่มันเป็นคือทอบอะไรน่ะดีขึ้นไหมมันก็ตอนนั้นก็มันก็ดีกว่าเก่านะพูดถึงเนี่ยก็อยากจะพามันอีกแต่นี่มันก็ไม่ค่อยเชื่อเด็กแล้วแต่มันจะมาก็มาไม่มาช่างแม่มันยังไล่ให้มาอีกเลยมาซ้ำเขาบอกมาซ้ำมันต้องรอให้ล้มป่าอย่าไปเร่งอย่าไปเร่งเดี๋ยวมันหนีไม่แม่มันก็จะให้ไปหาหมอคลินิกผมไม่เอาเกลียดกลัวมันไม่เอาหรือแม่ไม่เอานะตัวมันไม่เอาแม่มันจะให้ไปแล้วบอกเดี๋ยวกลัวมันจะเป็นนู่นเป็นนี่ไอยาคลินิกผมก็ไม่ไว้ใจหรอกไอเป็นมันเป็นไอเคมีไงครับโอ้ดีจังดีจังดี